เอาละครับจิมพุทธิศักดิ์เป็นใครเข้าใจว่าวิทยากรสองท่านเมื่อเช้านี้ได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับโอเคยังนะครับยังนะครับ อย่างนี้อาจารย์เมื่อเช้าเราคงตอนนี้เราไปที่เขาตายใช่ไหมครับเราก็จะไปดูที่เขาเกิดนะครับเรามาที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยแน่นอนเราก็ทราบนะฮะทุกท่านมาถึงแอ่งสกลนครแล้วนะครับเป็นพื้นที่1ส่วน3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีแม่น้ำที่สำคัญมากเลยคือลุ่มแม่น้ำสงครามนะครับแถบนี้เนี่ยเป็นพื้นดินเดียวกับบ้านเชียงอุดรธานีนะครับที่บ้านหนองกุงเนี่ยอาจารย์เดินไปอีกเลยจิตภูมิศักดิ์ไปเนี่ยตรงไปในเขาเรียกดงพระเจ้าใช่ไหมอาจารย์บริเวณที่เขาเรียกว่าที่ฐานปฏิบัติการ555เนี่ยนะครับ53ตัวเนี่ยแกก็วิ่งลงมาจากภูเขานู้นนะอาจารย์เห็นไหมฮะภูเขานู้นแล้วแกก็เดินลงมาขอข้าวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่นักโบราณคดีชอบมากเพราะว่ามันมีเรื่องของการค้นพบมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะฮะเป็นสายเดียวกับที่บ้านเชียงนะฮะที่วาริชภูมินะครับประวัติศาสตร์ช่วงยาวนี้เดี๋ยวเราคงจะคุยพรุ่งนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับทวารวดีและฟ้าแดดสงยางเอาง่ายๆว่ามีคนบอกว่าจิตภูมิศักดิ์ไม่ได้อยู่แถวนี้นะแต่ผมเข้าใจว่าแปลกดีอาจารย์ผมไปเปิดอ่านพระราชพงศาวดารเนี่ยคนหนึ่งที่มาในยุครัตนโกสินทร์และสมัยการที่3เนี่ยคือเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีฮะมาปราบพวกแถบนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเจ้านุวงศ์เนื่องจากว่าเจ้าเมืองสกลนครเนี่ยทำพลาดเพราะปล่อยให้เจ้านุวงศ์เนี่ยตีไปถึงโคราชได้นะฮะถึงที่ทุ่งสำริดเพราะนั้นสิงเจ้าพระยาบดินทร์เดชาก็เลยมาตรงนี้แล้วก็จัดการเจ้าเมืองนะครับตัดคอเลยนะครับไม่ได้ธรรมดาแล้วก็กวาดผู้คนไปอยู่ที่ไหนทราบไหมฮะอยู่ที่สระแก้วกบิลบุรีกับประจันตคามซึ่งไปอยู่ประจันตคามเนี่ยเป็นที่ที่จิตภูมิศักดิ์เกิดพอดีเลยนะฮะแสดงว่าบรรพบุรุษน่าจะมาจากแถบนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าจิตภูมิศักดิ์ไม่มีเชื้อจีนนะอาจารย์คุณสิริภูมิศักดิ์กับคุณแสงเงินเนี่ยน่าจะเป็นทางลาวโซงเพราะว่าตอนที่เข้าใจว่าตอนที่คุณพ่อของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยทำงานเป็นนายตรวจสัมปสามิตรเนี่ยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเป็นรองคลังจังหวัดลพบุรีและลูกสาวเขานี่ชื่อเวียนเกิดผลเข้าใจว่านามสกุลเกิดผลเนี่ยคือพวกสายหยุดนั่นแหละอาจารย์แล้วก็เวียนเนี่ยกลายมาเป็นแฟนของจิตตอนสมัยเด็กๆนะครับจิตภูมิศักดิ์เกิด25กันยาใช่ไหม2473ทำไมผมจำได้เพราะว่าปีเดียวกับคุณยายที่ตัดผมเนี่ยไม่ใช่แฟชั่นนะครับไปบวชมาครับให้คุณยาย3วันนะฮะซึ่งเสียก็86ปีปีนี้พอดีเพราะนั้นเมื่ออายุสักประมาณ10ขวบเนี่ยแกก็ถูกใช่ไหมฮะไปอยู่ที่พัทบองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปอยู่อาจารย์แกก็ไปอยู่กับพระนะที่พัทบองเนี่ย10กว่าขวบเนี่ยนะแล้วแกก็มีตะกุดนะฮะจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเป็นคนพกเองตะกุดอะอาจารย์จะรู้จักนะตะกุดบางทีก็เข้าใจว่าเป็นตะกุดไม่ใช่ประหลัดขิกนะครับเป็นตะกุดนะฮะผู้ชายก็จะแขวนตะกุดแล้วแกก็เป็นเขียนบันทึกด้วยนะว่าแขวนตะกุดวันนี้จะไปหาสาวต้องแขวนข้างขวาจะไปสู้กับไอ้นักเลงเนี่ยต้องแขวนข้างซ้ายนะฮะจะไปขอเงินแม่ต้องแขวนข้างหน้านะครับจะไปตลาดซื้อของต้องแขวนข้างหลังอะไรเงี้ยนะเขาเขียนบันทึกไว้หมดเลยแล้วทำไมถึงสนใจภาษาเขมรเพราะว่าอยากเขียนยันเป็นนะฮะก็เลยไปเรียนยันภาษาเขมรนะซึ่งเป็นภาษาที่เราเรียกภาษาขอมเนี่ยที่พระตะบองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาเนี่ยพ่อก็ย้ายกลับมานะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่ลพบุรีนะครับย้ายไปอยู่ลพบุรีแล้วก็เข้าใจว่าช่วงนึงไปอยู่ที่เมืองการด้วยเนื่องจากว่าพ่อก็ต้องไปทำงานนะครับแล้วสุดท้ายแน่นอนนะฮะในตัวสัมภาษมิตรเนี่ยก็อย่างที่รู้นะฮะก็มีเล็กมีน้อยใช่ไหมสุดท้ายก็เลยมีเมียใหม่ก็เลยหย่ากับแม่นะครับแม่ก็เลยต้องย้ายจากลพบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งอาจารย์ชันวิทย์บอกว่าจะเปิดตัวบ้านของพี่พิรมภูมิศักดิ์นะครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอาจจะต้องเชิญอาจารย์เครกมาอีกทีนึงอาจารย์พาสุวิทย์ทีนึงนะครับแล้วจะไปเปิดตัวที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวจิตภูมิศักดิ์เกตเล็กเกตน้อยนะครับมีจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นคนเขียนกลอนเขียนอะไรนะฮะมีเขียนบทอัศจรรย์ด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะแดดร่มลมตกก่อนแล้วค่อยพูดนะครับพูดถึงสาวยังไงนิราศรักอะไรทั้งหลายนะฮะผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีแนวประวัติศาสตร์นะผมจะเป็นแนวตำนานนะฮะพรุ่งนี้จะเล่าเรื่องตำนานฟ้าแดดสงยางวันต่อไปที่กัมพูชาผมจะเล่าเรื่องกำเนิดพนางสัตยาวดีคนที่สร้าง
ตำนานที่เรารู้จักกันนะฮะฤาษีวยาสหรือวยาสะก็คือเรื่องของมหาภารตะครับเดี๋ยวผมจะเล่ามหาภารตะให้ฟังหมดเลยแล้วผมเข้าใจว่ามหาภารตะเนี่ยเราจะได้ไปดูภาพสลักมหาภารตะที่พระนครวัดด้วยอาจารย์แล้วผมจะไปชี้เลยนะว่ายุทธิเสถียรหน้าตาเป็นยังไงนะฮะใครโดนคอขาดใครเป็นลูกพระพรหมใครเป็นลูกพระพรายสู้กับลูกพระอาทิตย์อะไรทั้งหลายนะมหาภารตะนี่มันมากนะครับกลับมาก่อนอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับอาจารย์มีอะไรจะคุยไหมครับงานนี้นะครับก็อาจารย์อาจจะเล่าเรื่องว่างานนี้มายังไงก็ได้ครับอาจารย์เชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพลินนันประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีทุกท่านครับอยากหลับก็หลับนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะเพราะอาชีพของเราพูดตอนคนหลับ นักพูดจนคนหลับไม่ใช่ให้เขาหลับก่อนแล้วเราค่อยพูดนะครับวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการที่อาจารย์ชันวิทย์สอนพวกเรามา30ปีแล้วนะครับให้พานักศึกษาไปแล้วก็ให้นักศึกษานอนหลับในรถนะครับแล้วเราก็จะพูดตลอดทางนะเพราะเราเชื่อว่านะครับอย่างน้อยเซลล์สมองยังทำงานอยู่บ้างบางส่วน ดีกว่าพูดในห้องนะครับเดี๋ยวนี้พูดในห้องนักศึกษาปีที่แล้วนะครับยังต้องดุนักศึกษาเลยนักศึกษาหยุดคุยหันมาหามองอาจารย์บ้างนะเดี๋ยวนี้นะครับนักศึกษาไม่คุยเลยสักแอะนะครับก้มหน้าก้มตาแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวนะครับต้องดูใหม่ตอนนี้นักศึกษาหยุดยิ้มคุยกับอาจารย์บ้าง ชีวิตมันเปลี่ยนไปเร็วนะครับในฐานะของความเป็นอาจารย์ตอนนี้บางทีเราบรรยายไปนะไม่มีมุกเลยนะแต่นักศึกษาหัวเราะ เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราบ้าหรือนักศึกษาบ้ากันแน่อันนี้เป็นสถานการณ์ใหม่นะครับที่ช่วงหลังก็เริ่มรู้สึกว่าต้องหาอาชีพใหม่นะคือเมื่อก่อนพูดไปก็ยังมีคนฟังแล้วก็คุยกันอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้เงียบสนิททั้งห้องเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะครับเมื่อสถานการณ์ตอนนี้นะครับครึ่งหลังของรถอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วที่มาของงานนี้นะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าอาจารย์เชิญวิทย์อยากมาเมื่ออาจารย์ชันวิทย์เริ่มต้นว่าอาจารย์ชันวิทย์นี้จะมีสไตล์อย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่นับปีเกิดของคนก็นับปีตายของคนอยู่นั่นแหละนะครับว่าวันนี้เกิดเท่ากี่ปีแล้วนะหรือว่าคนนี้ไปทำอะไรกี่ปีแล้วคือหาตัวเลขให้มันลง00000อะไรให้ได้นะครับแล้วปีนี้ก็50ปีพอดีโอ้งานใหญ่ของอาทิตย์ของอาจารย์ชวิตงานใหญ่ของพวกเรางานเข้า พอเริ่มต้นอาจารย์ชวิตบอกว่าอู้สองคันรถใครๆก็ต้องแย่งกันมา60คนนะจิ๊บจ้อยมากๆนะ อาจารย์ชวิตเริ่มต้นรณรงค์เมื่อ4เดือนที่แล้วผ่านไป3เดือนนะครับมีคนจองมาทั้งหมด20คนด้วยกันงานเข้า เป็นบ้านอาจารย์ชวิต10คน งานเขาอาจารย์ก็ยังเดินหน้ายังมีกำลังใจโอ้ผมว่านะสบายเดี๋ยวเขาก็ต้องมานะครับพอตกเย็นนะครับเราก็ต้องมาปาดเหงื่อกันว่าสรุปตัวเลขกี่คนอ๋อขึ้นมาอีกหนึ่งคน พอผมอาจารย์ภาสุกับอาจารย์คริสเบเกอร์นะครับอีเมลมาโอ้เท่านั้นแหละอาจารย์ชวิตเอาวันนี้มาโฆษณาเลยเห็นไหมอาจารย์ผาสุกกับอาจารย์คิสมาด้วยใครไม่มาตกรอบล่ะไม่มีใครมา นะพออาจารย์เค้กตอบมาอ๋ออาจารย์เค้กจะมาเป็น keynote speaker นะอาจารย์ชวิตโมเดินสายโมสรุปแล้วไม่มีเสียงตอบรับ ขึ้นมาเป็น23 3สัปดาห์สุดท้ายเป็น3สัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเราต้องคุยกันทุกเย็นว่าอาจารย์ยังมั่นอกมั่นใจจะเดินหน้าต่อใช่ไหมอาจารย์บอกว่าเมื่อลูกธนูมันยิงออกไปแล้วนะอาจารย์คิดถึงไอ้ฉากลบทุ่งคุลุกเกษตรนะว่าเมื่อมันยิงออกไปแล้วมันย้อนคืนไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปคำถามก็คือแล้วอาจารย์จะไปหาเงินที่ไหนตอนนี้อาจารย์ก็ตกงานอยู่ จะเลี้ยงตัวเองก็แทบไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์บอกว่ามันต้องได้แน่ๆเลยนะครับผมคิดว่าอุณหภูมิหรือว่าความกดแรงกดเลือดอะไรนะความ
ความดันเลือดคงขึ้นสูงทุกคืนนะครับแต่ในที่สุดนะครับเพิ่ง2สัปดาห์สุดท้ายนะครับที่เริ่มทยอยมีการมานะครับก็ค่อยดีกันหน่อยจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเมื่อ15กว่าปีที่แล้วนะครับเราก็เดินทางมาที่เที่ยวจิตที่นี่แห่งนี้เพราะอาจารย์ชันวิทย์นะครับอาจารย์ชันวิทย์พาอาจารย์เบนแอนเดอร์สันมาอาจารย์เบนแอนเดอร์สันก็บอกว่าที่ไหนนะที่เขาตายพวกเราก็มีปัญหาอีกนะต้องมาด้วยนะครับเพื่อมาหาที่เขาตายคำถามทำไมต้องไปดูที่เขาตายนะครับอาจารย์เบนไม่ใช่มาดูแค่ที่จิตตายนะเราลองคิดย้อนกลับไป15ปีที่แล้วมันไม่มีถนนไอ้ลัดไอ้คอนกรีตอย่างเงี้ยมันเป็นถนนดินลูกรังแล้วก็มาตอนหน้าฝนนะครับเชอะแชะอะไรเงี้ยเดินลุยกันเข้าไปนะครับกว่าจะไปถึงที่เขาตายเพื่อไปหาสหายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสหายสวรรค์นะครับมายืนคอยชี้ตรงนี้แหละที่เขาตายเราสาดนดนมาตั้งไกลนะเพื่อมาดูสายสวรรค์ชี้ว่าต้องโคนไม้แห่งนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้จิตวิ่งมาตรงนั้นอย่างนั้นลงมาตายตรงนี้นะพวกผมก็ยืนดูด้วยความทึ่งนะครับก็คือในสภาพการความเป็นจริงเนี่ยเรารู้จักจิตเราได้ยินชื่อของจิตแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะดันด้นมาหาจิตที่นี่นะครับแต่สไตล์ของอาจารย์เบนอาจารย์เบนมีอีกคนหนึ่งที่อยากไปดูก็คือตรงไหนนะคุกที่ขังครูคองนะครับแล้วครูคองถูกยิงตายตรงไหนโอ้อาจารย์เบนนี่ชอบหาจุดที่เบนนันดาสันนะหาจุดที่ตรงไหนแน่ๆนะครับแล้วก็มีคนมาบรรยายอะไรต่างๆนี่ก็คือจุดที่ทำให้เรานะครับได้รับความรู้ว่านี่คือเรื่องราวของจิตอีกฉากหนึ่งที่พวกเราไม่เคยรู้เลยนะครับมันมีหนังสือเมื่อก่อนนะครับผมตอนที่ผมเริ่มรู้จักจิตภูมิศักดิ์ใหม่ๆมันมีหนังสือเล่มนี้ที่ดีมากเลยนะครับชื่อความคิดแหวกแนวของไทยจิตภูมิศักดิ์และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบันนี่พิมพ์เมื่อแปลและพิมพ์เมื่อ2533ซึ่งตอนนั้นผมเริ่มเรียนปริญญาโทนะครับอ่านแล้วนะครับอ่านบทที่1ของโปรเฟสเซอร์เครกเรโนอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง เก็บไว้ก่อน ตอนนั้นอ่านไม่รู้เรื่องจริงๆภาษาของอาจารย์ละเอียดอ่อนมากๆนะครับโอ้ในแต่ละแง่มุมโอ้โหค่อยๆเข้าไปเพื่อสืบสออะไรต่างๆนะครับมันทำให้ผมทำไมเรื่องของจิตมันถึงยุ่งยากซับซ้อนมากๆอันนั้นคือตอนที่เรียนเริ่มต้นนะครับยังเขายังไม่รู้เรื่องนะครับคราวนี้พออาจารย์เบนกับอาจารย์ชันวิทย์มาก็เลยเริ่มขุดเรื่องของจิตขึ้นมานะครับคราวนี้พอมาถึงตรงจิตเนี่ยมันก็ทำให้อาจารย์ชันวิทย์ปิ๊งไอเดียเพราะตอนที่เรามาที่วัดตอนนั้นเนี่ยวัดที่เราไปดูโกฏใช่ไหมโกฏของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยโกรธของจิตภูมิศักดิ์อยู่ตรงนั้นแหละแต่โซมกว่านี้อีกนะครับแล้วเป็นมันเหมือนเป็นผีที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านหนองกุงเป็นผีที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นผีที่แปลกแยกจากชุมชนเพราะว่าจิตแทบไม่มีญาติมาเลยนานๆถึงมีคนมาทำบุญให้เป็นพวกสหายใช่ไหมครับปีหนึ่งก็มากันครั้งเดียวที่เหลือก็ไม่มีญาติเมื่อไม่มีญาติเนี่ยมันก็ไม่มีข้าวปลาอาหารนมเนยต่างๆใช่ไหมครับก็ทำให้ผีของจิตเนี่ยไม่เป็นส่วนหนึ่งของวัดไม่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหนองกุงพอเราเข้ามาที่วัดเนี่ยอาจารย์ชลิตก็เริ่มไอเดียทำอย่างไรที่จะทำให้ชาวผีของจิตเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหนองกุงให้ได้นี่คือประเด็นเลยนะครับของจุดเริ่มต้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเราก็มองไปทั้งนั้นพอดีเรามีพรรคพวกเป็นอาจารย์อยู่ที่ราชภัฏสกลนครนะครับก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเอานี้ดิบ้านหนองกุงมีโรงเรียนชั้นประถมที่เราเรียกว่าโรงเรียนประถมบ้านหนองกุงเราก็ให้ทุนเด็กนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุนเด็กในนามทุนของจิตภูมิศักดิ์นะครับทุนละ 1,000 บาทโดยที่ไม่เลือกว่าเป็นเด็กเรียนเก่งแต่ให้คุณครูเขามองว่าเด็กคนไหนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนก็ให้ไปเลยนะครับเราก็ให้ทุนนะครับเริ่มต้นให้ทุนปีหนึ่งชั้นละ2ทุน6ชั้น12ทุนก็12,000ตอนนั้นเงิน12,000ก็หากันลำบากนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับคราวนี้พอแจกไปหลายๆครั้งนะครับเราก็เปลี่ยนวิธีการใหม่ว่าเอางี้ให้เด็กนักศึกษาชั้นประถมเนี่ยไปรับทุนที่กรุงเทพเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ย
ได้ไปเที่ยวกรุงเทพด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีครูไปเพราะว่าเด็กคุณครูจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็ก12คนแล้วบอกว่าเราออกค่ารถตู้อะไรให้หมดเลยนะครับเมื่อคุณครูไม่ไปเราก็นั่งคิดกันใหม่ทำไงที่จะให้คุณครูไปเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นให้เด็กเนี่ยมีการทัศนศึกษา1วันนะครับนั่งเรือมารับทุนที่ธรรมศาสตร์ตอนแม่อาจารย์ชันวิทย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์นั่งมารับทุนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มีนักศึกษาธรรมศาสตร์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้หญิง2คนนะครับพาเยาวชนนะครับนั่งไม่ใช่นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปขึ้นที่สะพานสาทรแล้วก็นั่งรถไฟ BTS นะครับบนดินแล้วก็ไปต่อที่ใต้ดินแล้ววิ่งกลับมาที่พารากอนนะครับและที่พารากอนนั้นก็ให้เข้าไปกินข้าวนะเดินเล่นที่พารากอนโอ้เท่านั้นแหละโครงการนี้นะครูมาเลยนะครับครูมาก็ทำให้เด็กได้มาก็ทำให้เกิดการสื่อสารเด็กตอนนี้ก็น่าจะโตอยู่สักประมาณ 15-16 แล้วนะครับผ่านไป10กว่าปีแต่เด็กกลับมาเด็กเป็นคนที่จะคุยถึงความฝันนะว่าเขาเราคิดถึงตอนนั้นแม้แต่ผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดยังอยากนั่งรถไฟฟ้าเลยอ่ะต้องเดินทางมาเพื่อมาซื้อตั๋วแล้วหยอดติ๊ดติ๊ดติ๊ดเพื่อเข้าไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินบนดินนะครับเด็กก็กลับมาแล้วคุยเรื่องรถไฟฟ้าในขณะที่ครูจำนวนมากนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นครูที่เรียน อยู่ที่มหาลัยต่างจังหวัดและไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยนะครับปัญหาประเด็นของมันก็คือประสบการณ์นะครับเราก็ให้ทุนอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าการให้ทุนของเราบรรลุความสำเร็จผีของจิตเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหนองกุ่งนะครับผีของจิตไม่เป็นเพียงแค่ผีของบ้านหนองกุ่งแล้วตอนนี้ถ้าทุกท่านเห็นวันนี้นะครับเทศบาลตำบลคำบ่อกลายเป็นผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวแรงหลักในการวางโครงการที่จะเอาเงินมาและก็ทำให้เกิดกิจกรรมพร้อมกันวันนี้นะครับและคนที่กล่าวเปิดนั้นคือนายอำเภอวฤชภูมิซึ่งเป็นเขตที่ตั้งตรงนี้หมายความว่าวันนี้กลายเป็นวาระของทางส่วนของการเมืองท้องถิ่นและการของมหาไทยที่ยอมรับจิตภูมิศักดิ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสกลนครนะครับแล้วก็เป็นวาระถ้าของจังหวัดด้วยเขาจะประชุมหารือกันว่าจะทำกิจกรรมอะไรยังไงตอนนี้จิตเขายืนอยู่กลางป่าก็จริงนะครับแต่เขายืนบนท่ามกลางการยอมรับนะครับอย่างเป็นทางการแล้วเพียงแต่ว่า อย่างเช่นการเดินทางมาวันนี้ของพวกเรา60คนนะครับมีความหมายมากๆเลยถ้าวันนี้อาจารย์ชันวิทย์ไม่สามารถพาคนมา60คนได้มันก็หมายความว่าจิตผีของจิตน่าจะศักดิ์สิทธิ์น้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องเริ่มมองว่าผีเริ่มไม่มีคุณค่าแล้วดังนั้นเราจึงต้องทำให้ผีของจิตนั้นมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต้องพามาให้ได้นะครับแล้วก็บรรลุความสำเร็จไม่ว่าเราจะมาแล้วเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับแต่หมายความว่าการมาของเราอย่างเช่นตอนที่คุยกันเนี่ยสองปีที่แล้วเราเปิดอนุสาวรีย์จิตภูมิศักดิ์ที่นี่แล้วกิจกรรม2ปีมันมาอยู่ที่ฐานของอนุสาวรีย์วัดหายเลยนะครับเจ้าอาวาสก็จะรู้สึกน้อยใจมากทำไมจิตอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วใช่ไหมตายมาก็อยู่ที่โกดที่นี่แต่เดี๋ยวนี้นะไม่เหลียวแลแม้แต่วัดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันวิ่งไปที่อนุสาวรีย์จิตครั้งนี้เราเริ่มตระหนักใหม่นะครับว่าเราทิ้งวัดไม่ได้นะเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นโครงการนี้หากจะไปทำที่อนุสาวรีย์จะต้องเริ่มต้นที่วัดนะทำอะไรก็ได้ที่วัดและมอบเงินให้วัดให้ได้นะอาจารย์ชวิตเนื่องจากว่าเราก็รู้ว่าลูกทัวร์ไม่มาใช่ไหมครับเดือนที่แล้วเนี่ยพวกเราต้องลงทุนกันอย่างนี้นะครับพวกเราเดินสายนะครับบรรยายอาเซียนไนท์เซสชั่นแถวเมืองเหนือเราเดินสายตั้งแต่มหาลัยเชียงใหม่ลำปางน่านนะครับพะเยาเชียงรายอาจารย์ชีวิตเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ให้พิมพ์ซองพระป่านะครับพิมพ์ซองพระป่าแล้วเวลาเราเดินสายไปบรรยายเนี่ยพอบรรยายจบนะอาจารย์ชีวิตให้อาจารย์สมฤทธิ์กับอาจารย์อัครพงศ์ลงไปเดินแจกซองนะเรียกลายซองคือเอาทุกรูปแบบเพื่อที่จะได้เงินมาปรากฏตอนแรกผมก็คิดว่าจะได้เลยปรากฏว่าพวกเด็กๆเขาใส่เงินน่ะเขาใส่เหรียญ5เหรียญ10เหรียญบาทกันน่ะเต็มเราได้ถุงเริ่มเลยปรากฏว่าการเดินสาย5มหาลัยเนี่ยเราได้ประมาณ 40,000 จากการบรรยายคือเป้าหมายของเราก็คืออาเซียนไนเซชั่นอาเซียนพิวัฒน์นะครับเราได้ทุนจาก Toyota แต่เราหาเงินให้จิตก็เรียกว่าอาจารย์ก็เล่นทุกรูปแบบพอผลสำเร็จของเดือนที่แล้วที่เดินสายเนี่ยก็ทำให้อาจารย์ชีวิต
ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาอาจารย์ไปไหนอาจารย์จะต้องติดซองผ้าป่าไปด้วยไปงานแต่งนะครับเจ้าบ่าวคนหล่อหยิบต้อนรับอาจารย์แจกซองเฉยนะครับไปงาน60ปีอาจารย์สุทาชัยเนี่ยอาจารย์สุทาชัยจะต้องเป็นพระเอกใช่ไหมอาจารย์ชีวิตเดินเข้าไปแล้วก็แจกซองทุกโต๊ะทุกคนปรากฏว่างานอาจารย์สุทาชัยได้มาเกือบ 40,000 เนี่ยนะครับก็เรียกโอ้อาจารย์ชีวิตเริ่มรู้ว่าการที่ไม่ต้องหน้าบางเนี่ยได้เงินนะนี่เป็นวิธีการเพราะว่าเราประกาศไปแล้วว่าเราจะต้องแจกทุนนักเรียน100ทุนนะครับก็ 100,000 บาทแล้วเราจะต้องให้สายสวรรค์เราจะต้องให้วัดนะครับแล้วเรายังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเป็นรายจ่ายดังนั้นจะหาเงินมาจากไหนล่ะอาจารย์ชวิตทำทุกอย่างนะครับเราก็เป็นผู้ช่วยนะอาจารย์ไปไหนแล้วก็ทำด้วยนะครับสรุปก็ได้มานะครับแล้วก็มีหลักสูตรปริญญาเอกของสื่อสารการเมืองของอาจารย์นันทนานะครับเขาสับเปิดวายเลี้ยงเรานะ เด็กนักศึกษาปริญญาเอกก็เปิดวายเลี้ยงเราเราก็กินไปกินมาอาจารย์ชีวิตก็โผล่ออกมาเราต้องการเงินทุน นะครับพวกนักศึกษาปริญญาเอกก็ควักให้ได้ 20,000 กว่านะครับและในโต๊ะนั้นก็ประกาศว่าเดี๋ยวเราจะดมเงินให้ถึง 100,000 นะเพื่อให้อาจารย์ปรากฏว่าระดมได้ 40,000 กว่าอาจารย์นันทนาก็รู้สึกไม่ปลื้มนะหันไปหาเด็กแล้วก็ถามว่าทำไมบอกว่าจะได้ 100,000 แล้วไม่ได้แค่ 40,000 ไปหามาให้ได้ถึง 100,000 ปรากฏว่าส่งมาให้อาจารย์ชวิตครบเลย 100,000 ตามที่วางเจตจำนงไว้ที่วงโต๊ะวายงานนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ที่เหนื่อยเป้าหมายอย่างเดียวก็คือทำให้ผีจิตเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านหนองกรุงต่อไปแล้วก็จิตก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของทั้งอำเภอวาริชภูมิและตอนนี้จิตกำลังถูกยกระดับให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่มีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครยูเนสโกมันมีประเด็นนี้นะอาจารย์ฉลองสุนทรวณิชอักษรศาสตร์จุฬานะครับเราเพิ่งจัดค่ายจิตภูมิศักดิ์นะครับให้เยาวชนเราพาเยาวชนที่นี่ไปที่กรุงเทพก็คือเดิมทีเราคิดว่าเราจะทำค่ายนี่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเอาเด็กๆเยาวชนมารวมกันในที่แห่งหนึ่งแล้วก็เล่นอะไรกันไปนะแล้วบอกอุ้ยทำไมถ้าทำอย่างนั้นเด็กจะได้อะไรเราก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าถ้าเอาเด็กจากสกลไปกรุงเทพไปพบกับโลกใหม่ในเงินที่เรามีอยู่ในทุกวิถีทางเนี่ยมันจะทำให้เด็กเกิดความใฝ่ฝันมากขึ้นไหมเพราะว่าจิตจะมุ่งในเรื่องของความใฝ่ฝันอันแสนงามใช่ไหมครับเราก็ได้เงินทุนมาจากที่รวบรวมมาเนี้ยนะครับได้ก้อนหนึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับแล้วเราก็คัดเลือกเด็กเยาวชนเนี้ยได้7คนเราให้บินเลยนะครับมันเหมือนแอร์เอเชียเรามาตอนนี้ใช่ไหมแล้วขากลับแอร์เอเชียก็พาเด็กกลับไป7คนพอไปถึงดอนเมืองเราก็ให้เด็กนะครับนั่งแท็กซี่จากดอนเมืองไปหาอาจารย์ฉลองที่อักษรศาสตร์จุฬาและไปนั่งฟังอาจารย์ฉลองบรรยายอาจารย์ฉลองนะไม่เคยเตรียมตัวทำสไลด์มาก่อนเลยนะไม่เคยทำ PowerPoint ในชีวิตทำ PowerPoint นะเพื่อเตรียมตัวบรรยายจิตภูมิศักดิ์ให้เด็ก7คนอาจารย์ฉลองลงทุนมากเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ฉลองบรรยายไปอะไรไปนะครับพออาจารย์ฉลองบรรยายเสร็จเราให้เด็กกินข้าวที่โรงอาหารอักษรศาสตร์เพื่อจะได้ปึ๊บที่จริงแล้วลดต้นทุนนะกินข้าวลงอาหารซื้อกระเดงเราก็แจกเงินแล้วก็ซื้อกันพอกินข้าวเสร็จก็ให้เด็กเนี่ยไปเที่ยวชมเทวาลัยนะเคยเข้าไปยังเคยถูกงูฉกไหมนะถ้าไม่มีกลิ่นของผู้ดีอาจจะถูกงูฉกได้นะครับอันนี้เทวาลัยก็เพื่อให้ไปดูห้องเรียนของจิตนะครับว่าไอ้ตึกเก่าของเขาแล้วก็ที่เป็นห้องประชุมที่ของหอประชุมจุฬาที่ถูกยนต์บกนะและอีกจุดหนึ่งเราให้พาไปนะครับก็คือศูนย์หนังสือจุฬาศูนย์หนังสือจุฬาอันนี้ในสายตาของผมนะครับถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดนี้จะรู้เลยว่าอะไรคือคลังของทะเลหนังสือที่ดีที่สุดเลยนะศูนย์หนังสือจุฬานะครับเข้าไปในนั้นน่ะเราจะทึ่งมากเลยว่าโอ้โหหนังสือใหม่มันขนาดนี้เชียวเลยกับชีวิตนะแล้วเราลองคิดถึงเด็กที่อยู่สกลนครน่ะเห็นร้านหนังสืออยู่เท่านี้อย่างเช่นหนังสือดีๆของคนที่ชื่อธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะเด็กสกลนครไม่รู้จักนะอาจารย์เค้กรู้จักธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะอาจารย์เค้กไม่รู้จัก
นะครับก็สรุปก็คือเด็กประทับใจที่สุดหนังสือจุฬานะครับว่าไม่เคยเห็นหนังสืออะไรเยอะแยะขนาดนี้มาก่อนเพราะอย่าไปพูดถึงเรื่องงานสัปดาห์หนังสือนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ให้นั่งแท็กซี่ตีรถไปเลยไปหาไปเข้าเฝ้าอาจารย์สุจิตวงเทศอาจารย์สุจิตวงเทศนี้นานๆจะเผยตัวออกมานะครับช่วงหลังนี้อาจารย์สุจิตปิดลับนะครับสถานที่ตั้งในการทานอาหารเย็นนะครับไม่มีใครล่วงรู้ที่ตั้งเลยเพราะอาจารย์ย้ายจะออกจากเรือนอินที่ประทับนะครับไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบอาจารย์ชวิตยังตามหาไม่เจอเลยนะครับจนกระทั่งเราบอกว่าจะพาเด็กไป7คนอาจารย์สุจิตเผยตัวออกมายินดีมาเฝ้าที่เขาไก่ลาดได้เราก็พาไปเลยอาจารย์สุจิตจะกินที่ไหนเราพร้อมจ่ายเราก็รู้อาจารย์สุจิตกินไม่แพงหรอกใช่ไหมนะไปนะอาจารย์สุจิตก็ไปถึงนะนั่งพวกแกเป็นใครโอ้เด็กตกใจทำไมใครมันอยู่ดีๆมาถามว่าพวกแกเป็นใคร พวกแกเป็นลาวจริงเหรอมาจากไหนอันตายหรือไม่เป็นไพ่หรือเปล่าโอ้เท่านั้นแหละเด็กก็เริ่มกินข้าวไม่ลง แต่นั่นก็คือ2ชั่วโมงกับอาจารย์สุจิตกับการถูกกระแทกคือเราอยากให้เจอนักวิชาการที่เยาวชนเหล่านี้ไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าจะเชิญอาจารย์สุจิตเดินทางมาบรรยายอาจารย์สุจิตก็ไม่เอาแน่ๆใช่ไหมครับเพราะแต่ละคนมีพละทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พอจบจากอาจารย์สุจิตเราก็ส่งเข้าโรงแรมที่เราเลือกให้พักเลยนะครับผมเลือกให้พักโรงแรมรัตนโกสินทร์ถูกนักท่องเที่ยวคนนอนอยู่ที่นั่นไม่ใช่ไปนอนอะไรถนนสาธงสาธรอะไรนี่แหละที่เขายิงกันตายตรงนี้แหละเด็กจริงๆเลยอาจารย์ใช่ผีเยอะมากไปที่นี่ แต่มันเป็นโรงแรมที่เพอร์เฟกต์มากในเชิงของที่ตั้งทางด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนะครับโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วราคาไม่แพงด้วยอาจารย์ 1,400 บวกอาหารเช้ากับที่ตั้งที่ลุกขึ้นมาไม่ต้องนั่งรถนั่งลาก็เดินกันนะครับพอตอนพวกเด็กเนี่ยพอรู้ที่ตั้งใช่ไหมครับตอนคืนนี้ก็แทบไม่นอนเลยอย่างแรกที่ต้องไปดูก็คือถนนข้าวสารเนี่ยแล้วผมก็ส่งเสริมเลยนะถ้ามีแรงไปเลยพวกผู้ชายไปหมดเลยถนนข้าวสารเพราะมันได้ยินมาแล้วว่าถนนข้าวสารต้องไปดูให้ได้สองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คืนอยากไปดูว่าทำไมเขาถึงไม่ให้เข้า ผมก็เป็นจุดดึงดูดมากนะครับพอตอนเช้ามาอาจารย์ฉลองเสนอยังมีผู้ฟังคอยย้ำเตือนว่าพลาดประเด็นอะไรไปบ้าง นะครับอาจารย์ฉลองนะครับก็คุยกับเด็กว่าในวาระครบ100ปีของจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็จะหาชื่อของบุคคลสำคัญของนิสิตจุฬาใช่ไหมครับแล้วใครจะได้รับการยกย่องอาจารย์ฉลองเสนอ2คนให้เดาว่าอาจารย์ฉลองเสนอใคร 1. จิตภูมิศักดิ์ 2. ไม่ใช่เตียงสิริขันอาจารย์ฉลองเตียงสิริขันก็คือวีรบุรุษเสรีไทยที่เนี่ยสกลนครจิตภูมิศักดิ์ก็ตายที่นี่อาจารย์ฉลองเพราะว่าเตียงสิริขันเรียนจุฬาด้วยนะครับอาจารย์ฉลองเสนอ2คนและจุฬาลงกรณ์ตอบปฏิเสธแน่นอนเลยนะแต่อาจารย์ฉลองเล่าให้เด็ก7คนนะครับอาจารย์ฉลองไม่เคยเล่าให้พวกเราฟังนะครับในเรื่องสำคัญอย่างนี้อาจารย์เก็บนิ่งเงียบเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นชื่อเสียงของจุฬาอาจารย์ไม่อาจารย์ฉลองเป็นคนสไตล์ไม่ค่อยกัดจุฬาของตนเองไม่เหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรากัดทุกทีแต่อาจารย์เล่าให้7คนได้ฟังเพื่อชี้เห็นว่า7คนเนี่ยจิตภูมิศักดิ์แม้ว่าจะยังไงจิตก็ยังไม่ได้กลับจุฬานะครับถ้าจิตยังไม่ได้กลับจุฬามีความหมายว่าประชาธิปไตยก็คงมาไม่ได้